วันนี้ผมพาป้ามาเสริมสวยนะฮะมาซอยผมครับเป็นร้านในตำนานนะป้าผมเป็นขาประจำเลยครับเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาไทยมาบ้านแน่นี่ครับร้านในตำนานครับเดี๋ยวยังมีที่ตัวแล้วตัวตายเองอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้จักกันคอยอ้อมทั้งคน 300,000-5,500 เป็นแต่ตัวตื่นเห็นชุดร้องสาวเทพประยุกต์เนาะมีตัวจะมีปัญญาแล้วอยู่จนแก่กว่าจะได้สบายก็แก่เรียวแรงก็จะมีเดินเดี๋ยวส่งเข้าไปนะร้านในตำนานปะเนาะร้านในตำนานครับร้านประจำป้าผมช่างกับลูกค้าก็สองคนก็ร้อยกว่าแล้วอายุช่างรวมแล้วช่างกับลูกค้าอายุรวมกันนี่ร้อยกว่านะมันมีอ่ะ80แล้วหรือ80 80ก็70กว่าแล้วมันคนก็อยู่ได้เป็น100 110ก็ไม่รู้แล้วแต่จะอยู่ได้ทุกแล้วแต่บุญแล้วแต่บุญกับใครที่หนองเดี๋ยวคุณชอบดูที่นี่มีความที่ว่าคนไหนเสร็จแล้วครับยังไงสวยสวยไหมป้าสวยไหมสวยเสร็จแล้วนี่คนนี่จะสวยช่างช่างในตำนานครับไม่ได้มีอะไรร้านในตำนานประสนองหรือเปล่านะดีแล้วนะก่อนมีแต่คนบางน้ำก่อนมันออกมันแดงเนาะเดินก็จะไม่ต้องไปยังก่อนจะให้รู้ว่าถนนอะไรตอดถ้าเกิดใครสนใจก็มาได้ครับอยู่ถนนหลังวัดต้นหัดนะใช่ไหมพระนั่นครับอยู่หลังโรงเรียนวัดต้นหัดครับมาได้ครับแล้วก็เลี้ยวขวาโค้งมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีซอยขวาตรงรั้วสีเทาๆฮะแล้วก็เลี้ยวขวามาก็ถึงเลยครับก็เดี๋ยว EP นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ